ทริปนี้ชิวๆจะพานั่งรถไฟไปเที่ยวเชียงใหม่กันครับเราจะไปเที่ยวปางไฮหมู่บ้านริมลำธารพิกัดสวยสุดสโลไลฟ์ที่ซ่อนตัวอยู่ในตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดฮะใครอยากไปชิวแล้วเก็บกระเป๋าตามมาเลยบรรยากาศดีมากนี่ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีบรรยากาศคล้ายกับที่แม่กำปองเลยฮะมีลำธารไหลผ่านทั่วหมู่บ้านที่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวไฮไลท์ของปางไฮอันดับแรกชิวๆยกให้กับเรื่องกาแฟเลยเพราะที่นี่เป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าชั้นดีของเมืองไทยและเต็มไปด้วยคาเฟ่วิวดีกาแฟอร่อยให้เช็คอินเพียบฮะมีให้เลือกทั้งแบบวิวลำธารและวิวภูเขาสวยๆไว้ชมหมอกบอกเลยว่าแต่ละที่น่าไปทั้งนั้นเป็นไงบ้างอร่อยผ่านใช่ไหมอีกสิ่งที่ฟินสุดใจก็คือที่ปังไฮเนี่ยเต็มไปด้วยที่พักน่ารักท่ามกลางธรรมชาติส่วนมากจะอยู่ติดริมลำธารเลยฮะมานอนฟังเสียงน้ำไหลกันได้เพลินๆนี่ห้องน่ารักมาก ถึงเวลาตะเวนเที่ยวปางไฮกันแล้วพิกัดแนะนำต้องที่นี่เลยน้ำตกเทพเสด็จน้ำตกเล็กๆที่แฝงตัวท่ามกลางธรรมชาติการไปชมต้องเดินลัดเลาะเข้าไปประมาณ800เมตรฮะบรรยากาศเนี่ยชุ่มชื่นหัวใจมากๆอยากให้แวะมากันและไม่ไกลจากน้ำตกเทพเสด็จก็ยังมีวัดเก่าแก่กว่า100ปียังวัดตาดเมยให้เราแวะไปไหว้พระทำบุญกันได้เป็นวัดเล็กๆที่สวยงามและเงียบสงบมากๆครับนอกจากนี้เรายังแวะเที่ยวในเขตจังหวัดลำปางกันได้ด้วยฮะเพราะว่าปางไฮนั้นอยู่ใกล้ชิดติดกับลำปางเลยโดยจุดท่องเที่ยวที่น่าแวะได้แก่จุดชมวิวกิ้วหินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งแล้วก็ยังเป็นประตูสู่ลำปางอีกด้วยมาจองตั๋วรถไฟไปเชียงใหม่กันโดยเราสามารถเช็คตารางการเดินรถและค่าโดยสารได้จากเว็บไซต์ของการรถไฟหรือว่าโทรจองกับเจ้าหน้าที่ที่เบอร์1690ได้เลยครับส่วนใครสะดวกไปจองที่สถานีรถไฟเลยก็ทำได้เหมือนกันฮะส่วนการไปเที่ยวปางไฮชิวๆแนะนำให้เช่ารถขับไปครับขับวิ่งยาวไปทางตำบลเทพเสด็จใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆก็ถึงปางไฮแล้วเป็นยังไงกันบ้างฮะถือเป็นอีกหนึ่งโซนในเชียงใหม่ที่น่าเที่ยวมากๆใครเป็นสายชิลสายคาเฟ่ต้องหลงรักปางไฮอย่างแน่นอนและถ้าหากอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากให้ชิลๆจัดทริปเที่ยวให้ละก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางของชิลไปไหนเลยนะครับ